คนนี้แหละผู้ที่เทรนแชมป์ของเราเชิญพ่อครับสวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะหนูเห็นคุณพ่อแต่ในข่าววันนี้เพิ่งเจอตัวจริงเท่มากเท่มากสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมีการพ่อมีการไม่รู้เรื่องกูนี่อยู่นี่เหรอครับไม่ได้บอกว่านี่อยู่นี่แหละครับอ๋อไม่เห็นไม่เห็นพ่อมีการเราเจอกับลูกสาวเขาเมื่อหลายเดือนที่แล้วทั้งคู่เลยกับคุณแม่ด้วยตอนนั้นสัมภาษณ์กันแล้วเขาก็พูดดีมากเกี่ยวกับคุณพ่อและคุณแม่นะอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมสองอาทิตย์ใช่ไหมใช่อาทิตย์ที่สองแล้วอาทิตย์ที่สองสองอาทิตย์แล้ววินาทีที่รู้ว่าลูกสาวได้ตำแหน่งเนี่ยตอนนั้นใจเป็นยังไงบ้างตอนนั้นอยู่ไหนอยู่บนที่นอนดูทีวีดูเน็ตอยู่ครับพ่ออยู่ที่บ้านอยู่ครับดูเราเปิดเน็ตดูแล้วก็ดูผลต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ตื่นเต้นนะแต่ก็ไม่มากจนเกินไปเพราะมันสามารถคาดการได้คะแนนกว่าจะถึงตรงนี้เราเก็บเป็นหลายปีนะพวกคุณได้ยินทีเดียวก็ใช่แล้วไม่ได้ถูกลอตเตอรี่นี่มันค่อยๆทำมาเหมือนเก็บเงินในอมสินมันก็คะแนนมาเรื่อยๆแล้วคาดหวังว่าจะต้องมีวันนี้เพราะมันเห็นอยู่เรื่อยๆ2ก็ต้องมี1อ่ะแต่พอวันนั้นที่ได้จริงๆอย่างชัดเจนมันต้องมีทํามือนิดนึงน่ะหรือมันก็แค่ป้าก็ดีใจนะแต่เราคิดว่าเออเราเหนื่อยคุ้มแค่นั้นแหละแล้วผมก็เข้าไปแต่งตัวทำอะไรไปอย่างอื่นพ่อใช่ไหมแม่พ่อบอกว่าพ่อบอกว่าเหนื่อยคุ้มเราเข้าใจนะครับว่าเหนื่อยของพ่อนี่คือตลอดทั้งชีวิตเนี่ยทุ่มเทกับการเทรนของคุณลูกสาวแล้วคุณพ่อขายอะไรบ้างพ่อเพื่อที่จะผลักดันลูกสาวไปถึงจุดสุดยอดของเขาได้ก็มันไม่ได้ว่าเริ่มต้นต้องขายนะแต่ผู้ปกครองคนอื่นเห็นแล้วจะกลัวจริงๆมันเราเห็นผลงานของเขาแล้วไปต่อได้แล้วไม่ควรจะหยุดใช่ไหมเหมือนเราเป็นนักลงทุนอ่ะมันใช่แล้วเราก็ลงต่อไปอีกตอนนั้นผมขายตัวผมอยู่อเมริกาก็เดินทางไปทั่วแล้วก็หาโค้ดแพงๆมันก็ต่อยอดให้เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเราได้รับเชิญแมตช์ใหญ่ๆเพราะก็เป็นเอริยาเป็นแชมป์ในอเมริกาแชมป์ในโลกนะแต่ว่าที่อเมริกาเป็นคนให้เรา2ปีซ้อนครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังได้ก็ต้องไปต่อหนูอยากรู้ว่าค่ะคุณพ่อเริ่มแรกเลยก่อนที่โปรโมเนี่ยจะเล่นกอล์ฟครอบครัวคุณพ่อเล่นกอล์ฟอยู่แล้วไหมคะผมเล่นคนแรกสาเหตุที่ผมว่างอ่ะธุรกิจผมเสียหายปี40มันเจ๊งอ่ะผมก็เลยถ้าเราไปเล่นกีฬาอื่นมันใช้เวลาน้อยเราก็กอล์ฟนี่นานเดินทางด้วยเข้าไปในสนามหลายชั่วโมงกอล์ฟไม่ค่าเวลาจริงๆเรากุ้มใจมันเสียดายกับสมบัติที่ทำมาตั้งแต่เล็กอ่ะเจ๊งกว่าปีนั้นก็เลยเข้าไปเล่นกอล์ฟเล่นก็ไปทุกวันอ่ะเช้ายันเย็นเอริยาก็เล็กๆอยู่ตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่ที่พ่อจะเริ่มเล่นประมาณ3 2 3ขวบเป็นเอริยานะแล้วพ่ออายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็40กว่าแล้วเริ่มตั้ง40กว่าครับโอ้แต่ผมเล่นก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเอาจริงเอาจังช่วงนั้นไปเข้าสนามแต่ฝึกซ้อมนี่ฝึกมานานฝึกเอาแรงอ่ะนะฮะในเพราะกอล์ฟมันมีสนามจริงกับสนามซ้อมผมอยู่สนามซ้อมนานมากครับหลายปีอ๋อคือใช้เวลาคุณลูกที่นั่นด้วยเปล่าเขาอยู่บ้านผมไปคนเดียวผมกุ้มใจผมก็ออกไปเพื่อไม่ต้องแล้วพ่อเริ่มแนะนำให้รู้จักกอล์ฟแต่เมื่อไหร่พ่อคือหลังจากที่ผมไปเล่นมากๆเข้าผมก็ชอบอ่ะเพื่อนฝูงก็ชวนมาเปิดกิจการนี้ผมก็เลยเปิดร้านกอล์ฟในสนามซ้อมนะไม่ใช่ในสนามแข่งขันอ๋อในสนามซ้อมเสร็จแล้วก็ลูกผมอ่ะเล็กๆผมก็ใช้เวลาบินไปที่สหรัฐไปเรียนวิธีซ่อมกอล์ฟประมาณสักเดือนหนึ่งได้ที่เท็กซัสอ่ะฮะแล้วก็กลับมาแล้วก็เปิดขายดีใช้ได้แล้วเขาเกะกะผมเขาเข้ามาในร้านจับเด็กกับจงเลก็จุดผมก็เลยมันเป็นสนามซ้อมเธอไปอยู่ที่รุ่นเลยผมเอาไม้อันนึงคุณไปซ่อมจะตามสบายก็เลยกลายเป็นว่าเด็กๆชอบก็นั่นเริ่มจากเราขายกิจการขายทำกอล์ฟทีแหละครับอ๋อมีวันนี้ได้เพราะว่าคุณพ่อรำคาญเด็กนั่นเองเพราะคุณพ่อบอกว่าวุ่นวายเหลือเกินตีนวันที่ลูกสาวสวิงเริ่มเข้าท่านะลีลาเริ่มโอเคตอนนั้นเห็นภาพชัดไหมว่าเดี๋ยวเราจะวางเส้นทางให้เขากลายเป็นโยมตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กยังไม่คิดนะเพราะไปแข่งพวกที่ไทยมีเยาวชนเยอะแข่งเล็กๆแล้วตอนแรกๆเราก็ไม่ชนะแพ้อย่างเดียวเลยแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าปล่อยให้แพ้ไม่ได้เราทำกิจการนี้ด้วยขายขี้หน้าผมก็เลยตั้งใจสู้เขาปรากฏว่าเขาใช้ได้นะเขาใช้ได้จริงๆนะพอเราฝึกเขาก็ดีขึ้นแล้วกลายเป็นการผู้ชนะเคล็ดลับคือการฝึกหรือว่าการอะไรที่ทำให้จากที่ดูไม่ได้เลยที่แพ้ใช่ใส่ใจกับเขามากๆตั้งใจให้เวลาเขาฝึกเขาจริงๆเขาไม่มันไม่อัตโนมัติหรอกไม่มีพรสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นมาตีเก่งไม่เป็นไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกลูกๆแล้วใส่ใจกับเขาเนี่ยยังไงเขาก็ทำได้อยู่นะครับจริงฮะทุกคนด้วยทุกคนแต่ต้องใส่ใจกับเขาจริงๆถ้าคุณปล่อยให้ตามธรรมชาติไม่มีทางเราหลายคนเชื่อพรสวรรค์ไงดังนั้นก็ไม่เป็นเอาที่ไหนมาพรสวรรค์พ่อบางคนเขามองว่าคุณพ่อเป็นคนที่แบบบ้ามากที่ทุ่มเทให้กับลูกขนาดนี้มันก็จริงอยู่
เพราะเราขายสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณมองแค่ข้างนอกคุณจะเห็นแต่ถ้าคุณอยู่ที่ผมคุณอาจทำมากกว่าผมก็ได้เพราะว่าเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคุณจะกลับเหรออยู่อเมริกาจะกลับไหมบางคนเห็นอาจจะบอกว่าทุ่มน้อยไปเช่นบ้านหลังเดียวเราไม่พอมันต้องเอามาจากขายหมดสองหลังครับสองหลังบางคนอาจจะโอ้สุดยอดพ่อรถบ้านบ้านแล้วลูกเคยบอกไหมวันนึงบอกพ่อไม่เอาอยากทำอย่างอื่นอ่ะเขาโดนฝึกมาแต่เล็กอ่ะความรู้สึกเขาอยากชนะเรื่อยๆมันมีแมตช์เรื่อยๆแล้วก็มีจดหมายเชิญในสหรัฐพอเรามีชื่อนะพอแมตช์ไหนที่มันใหญ่ก็อยากให้เราไปเล่นพอเพื่อเป็นสีสันมันก็เชิญมาเรื่อยๆแล้วก็มีโปรแกรมต่อเนื่องตลอดแล้วว่างเมื่อไหร่เราก็ไปหาโค้ชที่เก่งหน่อยสอนเขาอาจจะแพงขึ้นเรื่อยถูกบ้างแพงจนใหญ่ก็แพงอ่ะตอนนี้ได้ข่าวว่านอกจากเมย์แล้วโมเองดีขึ้นตอนนี้กำลังรออีกหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมพ่อคือเร็วๆนี้ตอนนี้อันดับ7แล้วใช่ไหมครับพ่อยังไม่ใช่มั้งครับตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้เป็นยังไงครั้งสุดท้ายสองอัปเดตสุดท้ายผมไปดูประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะตอนช่วงที่เมย์ขึ้นเป็นหนึ่งเขาอยู่ที่46เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมดูจากเขายังไม่ชนะทั้ง2แมตช์นี้เป็นอันดับดีๆเนี่ยเขาน่าจะขึ้นสัก20แก๊กเต็มที่ประมาณ20ปลายๆยิ่งตั้งแต่เมย์เนี่ยตั้งแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพอได้ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยผมมั่นใจว่าเราต้องมีการวางเส้นทางในการฝึกซ้อมมากขึ้นเพื่อจะรีเทนใช่ไหมหลังจากนี้คือเส้นทางของเมย์จะเป็นยังไงพ่อคือผมไม่เกี่ยวข้องกับวิธีที่เขาจะเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองเพราะว่าเราไปตอนต้นมือเราฝึกเขาหมดแล้วมีวินัยทุกอย่างอันนี้จะเขาจะต้องไปใช้ต่อและเขาจะวิเคราะห์ตัวเองแล้วอีกอย่างก็มีผู้จัดการที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับกอล์ฟนะดูแลเคยดูแลไทเกอร์มาก่อนก็เราก็ใช้เขาแล้วเขาเก็บเปอร์เซ็นต์จากอะไรการโฆษณาหาโฆษณาทำอะไรแล้วก็เมื่อคุณต้องการโค้ดดีระดับไหนเขาจะมีความชำนาญรู้หมดติดต่อได้ซึ่งระบบมันก็วางมันเองแล้วใช่ไหมแล้วพ่อเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับไหนฮะตอนนี้ผมไม่มีเลยอย่างมากก็คอนเทนเซอร์เลชั่นแล้วก็ขอพระเจ้าคิดถึงพระเจ้าบ้างนะอธิษฐานบ้างแค่นั้นนะครับพ่อและอย่างนี้อาถามในฐานะของพ่อไหนลูกสาวสองคนฮอตด้วยเก่งด้วยอย่างเงี้ยห่วงลูกสาวไหมไม่ครับเขามีแฟนได้ไหมได้ฮะสิทธิของใครของมันนี่แล้วตอนนี้เขาเริ่มมีบ้างยังคะพ่อไม่รู้เพราะว่าเราปล่อยเขาทุกอย่างแม้กระทั่งตัดสินใจเองในการทํางานในการหาโค้ชเพราะฉะนั้นทุกอย่างเขาต้องตัดสินใจเองแล้วพ่อผมขออนุญาตถามพ่อถ้าลูกตอนนี้สําเร็จขนาดนั้นทําไมพ่อไม่อยู่กับลูกที่ต่างประเทศครับก็อย่างที่ผมบอกอ่ะเราเห็นมันค่อยเป็นค่อยไปมาตลอดทําไมแต่ก่อนหน้านี้ผมกลับมาเพราะว่าผมอยู่กับเขาผมเป็นโรคหัวใจอ๋อก็ไม่สบายผมทําบอลลูนแล้วยังไปอยู่กับเขาอยู่นะแต่ว่ามันไม่หายอ่ะพอเรามันเครียดแล้วมันก็เจ็บแล้วผมช่วงหลังนี่เขาเป็นตัวของตัวเองเยอะผมก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องเขามากเกินไปทำให้เขาไม่สบายใจแล้วผมก็อารมณ์ไม่ดีมันก็เจ็บแล้วโทรมาหาหมอที่ประเทศไทยเขาบอกว่าคุณควรจะกลับมาคืออยากจะเห็นลูกคุณนานๆแต่จะไม่ได้เห็นพ่อได้เคยคำนวณไหมว่าเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยบ้านเบิร์ดรถเลิศประมาณกี่ล้านได้ตอนผมไปตอนยังไม่ขายบ้านผมใช้เงินสด10 กว่าล้าน10 กว่าล้านในการจ้างคนเปล่าใช้จ่ายในการแข่งไปนู่นไปนี่เดินทางอะไรพวกนี้แล้วก็ไอ้จ้างเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่เดินทางพวกที่ใช้เยอะกว่ามั้งแล้วก็การอยู่อาศัยผมอยู่อเมริกาเกือบตลอดหลายปีเลยนะหนูอยากรู้อย่างหนึ่งค่ะพ่อกว่าจะมาถึงวันนี้เคยมีวันที่เขาท้อมากๆจนอยากจะเลิกเล่นไหมคะผมไม่เห็นนะอาจจะผมไม่สังเกตก็ได้เพราะว่าเรามีโปรแกรมต่อไปเรื่อยๆมีแต่ช่วงหนึ่งเขาโตขึ้นมาเขาอยากจะมีวันหยุดผมมีวันหยุดเลยนะจันถึงอาทิตย์ผมซ้อมหมดแล้วเขาอยากจะมีวันหยุดเราก็เลยตอนนั้นผมก็เข้าใจว่าเขาอยากจะเป็นอะไรมากของตัวเองมากขึ้นแต่ก็จัดสรรให้เขาได้มีวันหยุดบ้างไหมคะคุณพ่อหรือว่าเปล่าตอนหลังก็มีวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็ตอนเช้าไปโบสถ์ก่อนหลังจากนั้นเขาไปเที่ยวแต่ขอผู้อยากไปด้วยส่วนใหญ่ไปกับพ่อแม่ไม่ไปกับเพื่อนเท่าไหร่กับญาติอะไรเงี้ยนะสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้นะผมสิ่งหนึ่งผมชอบมากที่คุณพ่อบอกคือเด็กทุกคนอ่ะถ้าพ่อแม่สนับสนุนและพยายามจริงไม่มีคำว่าพรสวรรค์ถ้าพยายามจริงยังไงก็จะต้องทำสำเร็จถ้าเราคิดจะมีพรสวรรค์เราก็จะปล่อยเขากีฬากอล์ฟผมไม่รู้กีฬาอื่นผมไม่ทราบแต่กีฬากอล์ฟเนี่ยคุณคิดดูเด็กอ่ะเขาจะแบกถุงขนาดนั้นไปไหนได้ไปสนามกอล์ฟไปยังไงสนามกอล์ฟไม่ได้อยู่เหมือนสนามบอลในตัวอยู่ตรงไหนก็เตะได้ไม่เหมือนบาสอย่างอยู่ไหนก็ชูดได้เพราะว่าไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวนะทุกอาชีพอะทุกอย่างที่ลูกอยากจะเป็นนี่นึกถึงหน้าหลานอย่างเปาๆเลยนะพอโตขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขามีความสามารถแล้วรู้สึกว่าอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าชอบวาดรูปเป็นศิลปินก็ให้เขาไปวาดตามพรสวรรค์ของเขาโดยที่พ่อแม่ไม่เคยดูเลยว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวาดประสบการณ์ในการเรียนการวาดคือมันจะต้องอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดเขาบอกว่าเด็กทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยปุ๊บ
มีความอัจฉริยะอยู่ในตัว อยู่ที่ว่าพ่อแม่จะกระตุ้นหรือสนับสนุนให้ออกมามากน้อยแค่ไหนถ้าไม่กระตุ้นไม่สนับสนุนไม่ดูแลใส่ใจก็หายไปแต่ว่าถ้าดูแลอย่างที่คุณพ่อบอกเนี่ยมันก็จะสร้างให้เป็นคนที่เก่งขึ้นมาวันนี้จากข่าวของโปรเมเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมีบ้านหลายหลังนี่แชร์พ่อฟังนำพาลูกสาวไปเริ่มตีกอล์ฟนำพาลูกสาวไปเริ่มdrive golf ทั้งที่ลูกอาจจะแบบไม่อยาก drive ไม่ต้องโอ้โหปั่นดันกันสุดๆจะไปเที่ยวหนูจะไปเที่ยวอยากได้อยากเป็น the next Prome นะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งบางกลุ่มก็คือพยายามจะผลักดันให้ลูกมาเล่นกีฬามากขึ้นพ่อเชื่อว่าพ่อแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะฟังคำแนะแนวจากคุณพ่อว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นโปรอย่างProme เนี่ยเขาต้องดูแลลูกสาวหรือว่าลูกชายยังไงบ้างคำแนะนำของผมคือว่าคุณไปสร้างความแข็งแกร่งก่อนฝึกให้เขาแข็งแกร่งพอเมื่อเขาแข็งแล้วล่ะสร้างวินัยจากนั้นคุณค่อยใส่อย่างอื่นทีหลังถ้าคุณเอาไปวิชาการลงไปมากเช่นวงสวิงอะไรเนี่ยเด็กมันไม่พร้อมร่างกายเขาไม่แข็งแรงก็อะไรรู้สึกยากไปหมดผมจะให้พ่อแม่ทำความแข็งแรงก่อนวิธีการมาคุยกันได้ทีหลังเสร็จแล้วพอสร้างวินัยจากนั้นเขาจะเริ่มรับทุกอย่างได้เหมือนกับคุณมีอะไรที่ถ้วยใบใหญ่รับทุกอย่างที่ใหญ่ถ้าคุณทำถ้วยเล็กๆคุณก็ได้ของน้อยผมทำวิธีนี้กับลูกเอริยาคุยได้ใช่ไหมครับเขาตอนเล็กๆผมให้เขาวิ่งแต่เช้าก่อนเข้าห้องเรียนนะประมาณ4กิโลวิ่งจากไหนไปไหนพ่ออยู่ในโรงเรียนมันใหญ่มากโรงเรียนคาทอลิก4กิโลแล้วพ่อยืนอยู่ตรงนั้นด้วยผมวิ่งกับเขาสิครับอยู่เดินผมต้องคอยถือไล่เขาวิ่งเขาบางทีไม่ยอมวิ่งเสร็จแล้วก็วิ่งได้เสร็จแล้วก็เข้าโรงเรียนแต่ผมขออนุญาตโรงเรียนเรียนแค่ครึ่งวันเสร็จแล้วบ่ายผมก็ไปซ้อมกอล์ฟที่สนามช่วงนั้นไม่ค่อยมีใครเพราะเด็กยังเรียนอยู่แต่เราไม่เรียนแล้วพอซ้อมถึง5โมงเย็นผมก็เอาไปว่ายน้ำวันละ 2-3,000 เมตรนะไม่ใช่ผมบังคับแต่ผมไม่กับทีมแข่งขันเข้าใจแล้วความแข็งแรงของเธอเขาแข็งแกร่งแล้วเขาจะเรียนรู้อะไรง่ายทำอย่างนี้ทุกวันไม่มีวันหยุดทีมว่ายน้ำหยุดว่ายแค่5วันผมยังไปว่ายต่อเสาร์ที่ของผมเองเลยนี่หลังจากวันนี้ปอต้องเดินวันละ5กิโลนะต้องพาไปเดินเลยตอนเช้าเลยตื่นมาลูกเดิน5กิโลอ่ะคำเดียวสั้นๆนี่ผมว่าคุณพ่อแม่ฝากให้คุณพ่อแม่ทุกคนได้นี่ก็คือคำว่า commitment คือมุ่งมั่นตั้งใจอยากให้รู้เป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเขาใฝ่ดีเขามีวินัยแล้วก็วันนึงอาจจะเป็นโปรเมหรือโปรโมก็ได้คุณพ่อสมบูรณ์ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพ่อครับขอบคุณพ่อครับฝากกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยินดีด้วยครับขอบคุณมากเลยค่ะ